ก็คือเวลาเราจอดรถเนี้ยพี่นศคือถ้าเป็นลงจอดรถใต้ดินใช่ไหมคะมันจะมีอากาศร้อนใช่ก็คืออากาศจะใต้ดินเนี่ยมันจะร้อนทีนี้เนี่ยเขาก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้ประโยชน์จากความร้อนนี้ยังไงเขาก็เอาแผ่นโซลาร์เซลล์นะคะไปแปะผนังแล้วก็เอาเครื่องปั่นกระแสะไฟฟ้าน่ยปล่อยเข้าไป ในตึกด้วยก็คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสพลังมันเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีที่หาง่ายเปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้ก็คือ a n o d e v นะคะเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็เลยเห็นถึงข้อดีตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เออมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่นะเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเขาก็ตั้งเป้าที่จะปลดล็อกศักยภาพนะคะด้วยแผงโมดูล่าแบบ Plu g and play ที่สามารถดักจับความร้อนใต้ดินแล้วก็นำไปให้พลังงานกับพื้นที่ที่ใช้งานด้านบนได้ด้วยคือทีมพัฒน,นานเนี่ยเขาก็จะใช้เทคโนโลยีตรวจจับความร้อนใต้ดินใต้พิภพ,พเนี่ยนะคะแล้วก็ความเย็นที่มีอยู่ในโรงจอดรถใต้ดินเนี่ยแล้วรวบรวมความร้อนจากโลกโดยรอบแล้วก็จากความร้อนที่ปล่อยออกมาโดยรถยนต์เนี่ย ที่จะมีการเชื่อมต่อกับปั๊มความร้อนแล้วก็ถ่ายโอนไปยังอาคารด้านบนแปลเปลี่ยนพลังงานแล้วก็ให้เราเนี่ยอ,อยได้ต่อไปด้วยในวันที่แบบอากาศร้อนหรือว่าอากาศอบอ้าวเนี่ยเขาก็จะสับเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนกับสู่พื้น กับสู่พื้นโลกด้วยเทคโนโลยีแอนโดรฟนะคะต่างจากโซลูชันการให้ความร้อนใต้พิภพเต็มรูปแบบอย่างอื่นเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จรูปติดตั้งก็ง่ายนะคะออกแบบมาเนี่ยก็ให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารน้อยที่สุดด้วยก็เอาสิ่งที่มีอยู่นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองความคิดที่เจ๋งมากๆเลยค่ะพี่นทเนาะเวลาเราเดินลงไปในที่จอดรถเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความมีอากาศอุ่นอบหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อ้าวนิดหน่อยเป็นการที่เราผม พี่คิดว่ามันเอาของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์เพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับในสวิสเองหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยการที่สร้างตึกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นมีอากาศทายเทแล้วก็อากาศเราไม่ได้นหนาวไม่ได้ร้อนเกินไปนะฮะก็ถือว่าอ่ร้อนสักหน่อยแหละแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะนึกถึงการที่จะกักเก็บความร้อนนะเพราะว่า ก็มันหนาวนี oh, ่นะแล้วก็เอาความร้อนนี่แหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์นักต่างหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ค่อยใหญ่มากเพราะว่าเขาต้องการจะให้บ้านนี่มันอุ่นนะซึ่งเมื่อก่อนนี่เราจะต้องใช้หม้อต้มนะเป็นบอยเลอร์เนี่ยแล้วก็เดินท่อไปตามพื้นเนี่ยต้องต้องเดือนเพื่อให้บ้านนี่มันอุ่นหรือว่าการระบายอากาศเนี่ยมันเกิดคราวนี้พอเขาเห็นว่าทางใต้ดินเนี่ยที่จอดรถเนี่ยมันมีความร้อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ เอามาใช้สะส,สิ่นะเกาทีมพัฒนาเนี่ยครับก็พัฒนาขึ้นในอาคารอาพาร์ตเมนต์ที่เมืองโลซานครับ<ม>เคยไปย่างโลซานย่างาเลยค่ะเป็นเมืองน่ารักมากนะผมเอมไปมาแล้วก็โอ้มันเป็นเมืองที่มีเอ่อมีเลคด้วยนะแล้วก็เดินเป็นมีสาราไทยอยู่ด้วยนะที่โลซาน<ม>ต้องเัลาไปเที่ยวต้องไปดูนะแล้วกเ <laughs> เ็เขาติดตั้งเนี่ยอตัวแผ่นเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่า พอเราคิดจะทำเนี่ยนะมันเหมือนโซล่าเซลล์เลยก็คือซื้อไ<ฆ>ปแปะซื้อไปแปะเสร็จก็อาจจะมีสายต่อนะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่องที่เป็นเครื่องอ,อินเวอร์เตอร์นะภาษาไทยเรียกอะไรดีนะเนี่ยเดี๋ยวโดนคุณดำรงบ่นอีกอินเวอร์เตอร์ <c oughs> ก็คือเครื่องแปลงพลังงานจากปั่นกระแสไฟอะไรอย่างเงี้ยคะอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้ถึงกับปัน<ฆ>่นนะโอเคเป็นเปลี่ยนมาเป็นพลังงานอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นไฟฟ้าอาจจะเป็นพลังความร้อนหรือว่าเอาไป ปรับอุณหภูมิในอาคารเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลน,นะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปสำนักข่าวทางต่างประเทศนะครับบอกว่าครึ่งหนึ่งของพนักง,งานในสวิตเนี่ยถูกใช้ไปกับความร้อนครับเห็นไหมที่ยังไม่ทันอ่านเลยพี่ก็บอกแล้วว่า7จเปเลยครับก็คือว่าเราเสียค่าไฟฟ้านะเสียค่าน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้รถเป็นไ,ไปไฟฟ้าหมดแล้วด้ด่ยนะตอนนี้น้ำมันที่เสียไปเนี่ยก็คือเอาไปเปิดแอร์กับเอาไปเปิดทีทเตอร์เนี่ยแหละครับ<ม>เพราะฉะนั้นการที่ En e r เดรครับเอาจุดขายตรงนี้นะครับ มาติดตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้โลกเนี่ยลดคาร์บอนฟุตปิ้นลงได้ครับเพราะว่าเป็นพลังงาน<ะ>ที่เป็นพลังงานทดแทนแล้วก็สะอาดขึ้นนะ